ออฟนะคะทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนทางการแพทย์บริษัทหนึ่งอันดับแรกนั้นอาจจะยังรู้สึกว่าเสียงตัวเองเนี่ยเวลาพูดออกไปเนี่ยมันไม่เพราะแล้วก็อาชีพของพี่ค่ะคือพี่ต้องใช้ในเรื่องของการใช้เสียงในเรื่องของการนำเสนอเรื่องของงานแล้วเวลาที่นำเสนอในระยะเวลานานๆเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยและที่สำคัญก็คือบางทีก็จะรู้สึกเจ็บคอก็จะทำให้พี่เนี่ยรู้สึกว่าพี่เนี่ยไม่อยากจะไม่ค่อยชอบการพรีเซนต์อันแรกต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วพอมาเรียนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกยากครูก็ให้ความเป็นกันเองกับพี่นะคะก็ทำให้พี่สามารถที่จะแบบจบคอร์สมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็มีเสียงที่เปลี่ยนไปแล้วกันเนาะพอพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยพูดได้นานขึ้นเวลาที่พี่พูดกับเพื่อนๆหรือว่านำเสนอหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันของพี่เช่นในเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยค่ะพี่ก็จะสวดมนต์ได้นานแล้วก็ไม่เหนื่อยอาการที่จะรู้สึกว่าเจ็บคอเนี่ยก็ไม่ค่อยมี